รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงติวจนตื่นสวัสดีน้องๆ นะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับตื่นมาติวแอดมิชชั่นรายการติวสุดสนุกที่จะติวจนคุณสอบติดกับพี่นะคะวันนี้พี่วาเป็นรายเสือนะคะนะคะอ๋อใส่ๆน่ารักแบ๊วๆนะคะวันนี้นะคะก็มาเรียนกันอีกครั้งนึงกับวิชาชีววิทยานะคะเดี๋ยวในหัวข้ออะไรเดี๋ยวเราค่อยไปรู้กันแต่วันนี้แน่นอนมีเด็กๆมานั่งเรียนกับเราด้วยถามว่าเราอยากให้เขามามั้ยแต่เขาก็มาแล้วค่ะนะคะไปรู้จักกันเลยว่าเขาเป็นใครค่ะสวัสดีครับชื่อโอมครับสวัสดีครับชื่อวีครับสวัสดีค่ะชื่ออินค่ะใช่แล้วและอีกคนนึงนะคะนักเรียนอาจจะไม่สังเกตอยู่หลังอินค่ะนั่นก็คือก๊อฟค่ะนะคะวันนี้เขาได้เปลี่ยนชุดแล้วนะคะจากทรงกระเบนเป็นอะไรคะลูกใช่ชุดลายเสือโคร่งค่ะฉันคืออังกอค่ะโอเคนักเรียนจ๋าไปวันนี้เรามาติวหัวข้ออะไรดูจากชุดของพี่แล้วนะคะบางคนเดาเลยบางคนพี่วาครั้งแต่เห็นพี่วาครั้งแรกเนี่ยเด็กหลายคนจะพูดเลยว่าพี่วาดูหื่นมากพี่วาบอกเลยนะคะพี่ไม่ใช่คนหื่นเป็นคนที่แตกตื่นเรื่องเพศเท่านั้นนะคะใช่น้องๆก็ต้องรู้เอาไว้ตรงนี้ด้วยนะคะนะวันนี้ก็มาเรียนเกี่ยวกับเพศกันนะคะซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวของผู้หญิงมากเลยผู้หญิงทุกคนมีขึ้นก็ต้องมีลงเดี๋ยววันไหนขึ้นเดี๋ยววันไหนลงสลับไปเป็นทั้งคราวนะคะเพราะเรามีอะไรก็ลูกการหมุนเวียนของเรียกว่ารอบอะไรคะก็ไก่รอบเดือนของใครประจำปีค่ะพี่สิครับรอบเดือนนะคะหมุนเวียนเปลี่ยนไปแต่ละเดือนเขาเรียกว่าเมนสูอัลไซเคิลนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปรู้จักกันนะคะผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยบนโลกเนี่ยมันก็มีสองเพศผู้หญิงก็เหมือนฝ่ายเลยนะอาธรรมถูกไหมผู้ชายเหมือนฝ่ายธรรมะถูกไหมผู้ชายก็ถามว่าธรรมะผู้หญิงอาธรรมนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมารู้จักนะคะอวัยวะสื่อพันธุ์เพศหญิงกันนะคะลูกนะเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยเป็นพวกชอบโชว์อวัยวะเพศเนาะห้อยมาข้างนอกนะลูกมาอันท้ากี่พวงลูก15พวงห้อยมาตรงเต็งเลยผู้หญิงนะคะอวัยวะเพศก็มุดลงข้างในเป็นพวกขี้อายนะคะหนิมหนิมนะลูกนะเห็นนางเงียบๆกิ๊บเงียบนะคะนะคะนั่นเองค่ะอวัยวะสื่อพันธุ์ของเรามีอะไรบ้างอันแรกนั่นเลยจ๋าไปดูรูปกันเมาส์มอยเมาส์มอยหอยสังกับพี่วานักเรียนคะเราผู้หญิงผู้ชายมีอันท้าผู้หญิงก็มีรังรังแคร์หรอคะรังอะไรคะรังไข่รังไข่เรียกว่าโอวารีคือรังไข่มีกี่รัง2รังซ้ายขวาสลับกันใช่มั้ยลูกนะและผู้หญิงนะคะก็จะมีปีกมดลูกนะคะปีกมดลูกเรียกว่า Fallopian Tube นะคะหรือว่าโอวิดักก็ได้บางคนถามพี่วาคะเราสามารถกระพือปีกเราได้มั้ยนั่นเองคะปีกมดลูกเนี่ยเรากระพือได้มั้ยนะคะไหนลองที่ลูกอินโบกปีกไปทางซ้ายสิคะบังคับค่ะไม่ได้ค่ะกระปีกมดลูกลงกระพือไม่ได้นะคะมีเด็กกับเจ้าหน้าที่ค่ะครูกระพือปีกให้ดูหน่อยพี่บอกแน่จริงแกขย่าอันทะก่อนเดี๋ยวฉันจะกระพือเหมือนก็นั่งเต็งแล้วนะปีกขย่าอันทะทำไม่ได้หรอกนะคะเราก็มีปีกมดลูกแล้วก็ต้องมีตรงนี้ลูกตรงนี้คือมดอะไรคะมดลูกนั่นรู้ไหมทำไมชื่อมดลูกจริงๆแล้วเขาตั้งชื่อว่ามดลูกคือลูกเนี่ยมามุดที่นี่ทำไมลูกพูดแพ้ไปมุดลูกมุดลูกหรือแค่อะไรลูกมุดลูกนะลูกนะถามว่าจริงไหมไม่จริงนี่ก็ไม่รู้ว่าทำไมที่มุดลูกนะลูกนะโอเคตรงนี้ค่ะปากมดอะไรลูกปากมดลูกแล้วเรียกว่าเคอร์วิกนะคะปากมดลูกมดลูกเรียกว่ายูทีรัสนะคะช่องข้างล่างเห็นไหมลูกอันเนี้ยเป็นช่องเดาซินี่เรียกช่องอะไรเดานะกอไก่ช่องคอกอไก่ช่องแคบมรกาช่องไหนลูกช่องคอเก่งอ่ะช่องคอเรียกว่าวาใจหน้าเด็กๆชอบเรียกพี่วาว่าพี่วาใจหน้าอย่างเงี้ยนะแปลกชื่อหนูอะไรลูกช่องคอแกชื่อมันไม่มีใครมีใครแบบชอบเรียกชื่อฉันเต็มๆเลยพี่ชื่อพี่วาเลนทายใช่ไหมแต่คนก็ชอบเรียกวานอนหมังทำไมลูกว่าใจหน้านะคะชื่อว่าว่าไหนก็หมานะลูกนะทุกคนอ่ะรักฉันหมดแล้วนะคะโอเคตรงนี้มีปากแต่ตรงนี้ค่ะเป็นที่รับไข่เขาเรียกว่าฟิมเบียเขาใช่ลูกฟิมเบียแล้วก็รู้จักแล้วนะว่ามดลูกของเรามีโครงสร้างอะไรบ้างนะคะอ่ะเราไปรบกวนอีกครั้งนึงไหนบอกพี่วาซิเรามีรังอะไรลูกรังไข่กี่อัน2ไม่รังไข่มีอะไรลูกเดานะกอไก่ไข่ข้อไข่ใครวะไข่เก่งมากลูกนะคะแล้วเราก็มีปีกว่าอะไรนะป
ีมดลูกมีปากแต้นะคะมีมดลูกมดลูกก็มีผนังนะคะผนังก็จะมี3ชั้นนะมีผนังชั้นใน endometrium ผนังชั้นกลางนะ myometrium นะคะแล้วผนังชั้นนอกสุดนะคะ perimetrium นะคะโอเคปากมดลูกเรียกว่าอะไรนะปากมดลูกคืออะไรลูกเคอร์วิกแต่ช่องคลอดเรียกว่าวาอะไรคะวาไจนาหนูจะออกมาทางไหนลูกระหว่างช่องคลอดกับช่องเมคลูกมาจากช่องไหนช่องคลอดใช่แล้วนะคะแล้วอสุจิก็เข้าทางนี้ด้วยทางปากปากของเราไม่ใช่ปากมดอะไรมดลูกนะอ้าวนั่นเลยค่ะในแต่ละรอบเดือนนะคะรังไข่เราจะมีการเปลี่ยนไปยังไงบ้างเรามาดูรังไข่กันดีกว่ารังไข่เนี่ยจะมีเยื่อหุ้มกี่ชั้นลูกตอบพี่วาสองชั้นรังไข่เรียกว่าอะไรนะขออีกทีโอเลยนะโอวารีใช่รังไข่ของพืชเนี่ยเราจะรู้จักแต่รังไข่ของเราไม่ค่อยเห็นรังไข่ของพืชเราเคยกินหนูเคยกินมะม่วงไหมเนื้อมะม่วงที่หนูกินนะก็คือรังไงลูกรังไข่เราหนูไปซื้อมะม่วงป้าคะรังไข่มะม่วงที่ป้าบอกอะไรลูกนะคะรังไข่ของเรามี2รังนั้นในรังไข่ก็มีไข่นะคะภายในรังไข่ก็จะมีไข่ฟังให้ดีนะผู้ชายเนี่ยมีอัณฑะ2อันแต่อสุจิเนี่ยผลิตเมื่อเข้าสู่วัยอะไรลูกระหว่างวัยรุ่นกับวัยทองผู้ชายจะสร้างสิเท่าไหร่วัยรุ่นใช่ไหมลูกมีเด็กผู้ชายไหมน้องป.2น้ำสีไหลอาสุจิบอกย่อยไม่มีถูกไหมลูกอาสุจิจะสร้างเมื่อเข้าสู่วัยอะไรลูกวัยรุ่นแต่ไม่เหมือนผู้หญิงค่ะจำไว้ค่ะผู้หญิงมีไข่ตั้งแต่เกิด8เดือนค่ะแม่จะสร้างไข่เรียบร้อยแล้วทำไมลูกถ้าข้อสอบถามว่าเด็กหญิงแรกเกิดมีไข่ไหมตอบพร้อมกันมีหรือไม่มีมีและไข่อยู่ในระยะไพรมารีโอโอไซชุดโครโมโซมกี่เอ็นลูกตอบพี่ลาซิ 2N นะคะอ่ะใหม่เด็กหญิงแรกเกิดมีไข่ไหมตอบพร้อมกันมีครับมีอยู่ในระยะอะไรลูกไพรมารีโอโอไซโอโอแปลว่าไข่ไซแปลว่าเซลล์ไข่ระยะแรกไพรมารีโอโอไซใช่ไหมลูกชุดโครโมโซมกี่เอ็นอยู่เลย 2N เนี่ยเป็นเซลล์ร่างกายอยู่และอยู่ในระยะโปรเฟส1ค้างแบบนี้ไว้อยู่อย่างเงี้ยในรังนึงอ่ะนะจะมีไข่อย่างเงี้ย 200,000 ฟองไม่สร้างเพิ่มสร้างเสร็จแล้วตั้งแต่8เดือนไม่มีเพิ่มรังละ 200,000สองรังก็ต้องกี่แสนลูกบวกเลขไม่ได้อีกนะลูกการบวกเลขต้องตั้งหลักตรงกันนะลูกนะนะคะเอาศูนย์นะคะบวกกับศูนย์นะคะตั้งให้ตรงศูนย์ตรงศูนย์ให้ลูกศูนย์นะคะไปขี้ไปนะลูกนะ400,000ฟองหนึ่งรังเท่าไหร่นะ200,000สองรังก็400,000ไม่สร้างเพิ่มแล้วสร้างเสร็จตั้งแต่กี่เดือน8 เดือนเตรียมไว้แล้วนะคะเอาใหม่ถ้าข้อสอบถามว่าเด็กหญิงแรกเกิดมีไข่ไหมลูกตอบพร้อมกันมีไข่อยู่ในระยะอะไรพร้อมกันไพรมารีโอโอไซนะคะระยะนี้มีชุดโครโมโซมกี่เอ็น2N นะคะค้างในระยะโปรเฟส1ใช่ไหมลูกนะอยู่อย่างเงี้ยอยู่กันอย่างนี้นานๆทุกวันนะคะอยู่อย่างเงี้ยตั้งแต่เกิดและมีเซลล์มาล้อมรอบมันชื่อว่าฟอลลิเคิลอยู่อย่างเงี้ยนักเรียนอยู่อย่างเงี้ยอยู่กับฟอลลิเคิลอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยนานมาตั้งแต่เกิดจนอายุ14ทันไหมลูกและเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อนักเรียนเข้าสู่วัยรุ่นจะมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายทำไมเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะเดี๋ยวพี่วาจะเล่าให้ฟังเอาใหม่ตอบคำถามพี่วาก่อนพี่วาลาวาดรูปอะไรลูกเดานะกอไก่รังไข่เขาไข่รังนกรังอะไรลูกรังอะไรรังไข่คนอะไรเนี่ยรังไข่ทำไมลูกเอาใหม่ถ้าใครไม่รู้ขอให้แม่ของหนูเป็นมะเร็งเต้านมนี่รังอะไรลูกรังไข่แม่หนูรอดทำไมลูกคำถามต่อไปถ้าหนูตอบไม่ได้พ่อหนูเป็นมะเร็งเป็นมะลูกเอาเริ่มนะคะรังไข่มีเยื่อกี่ชั้นคะสองเก่งมากนี่เยื่อชั้นอะไรลูกชั้นในนี่เยื่อชั้นนอกลูกโอมโอสระเนี่ยคือเยื่อชั้นในทำไมโอมตอบไม่ได้ล่ะคะว่าไหนคือในหรือนอกความรู้แค่นี้ไม่มีเลยค่ะทุกคนดูเรื่องทางบ้านเสียใจกับสิ่งที่โอมทำมากคนอีวาแล้วเรนคะรังไข่มีเยื่อกี่ชั้นตอบเจ๊สองชั้นอ่ะวีนี่ชั้นในหรือชั้นนอกชั้นในชั้นในเก่งมากเพราะเนี่ยคือชั้นนอกแม่วีตอบได้ทำไมลูกโอแม่งโง่ทำไมลูกวีเขาได้ทุกคำถามในรังไข่มีอะไรลูกมีอะไรในรังไข่มีอะไรมีอสุจิไปตรงไหนวะมีไข่ลูกไข่เด็กหญิงแรกเกิดมีไข่หรือยังมีครับมีแล้วชุดโครโมโซมกี่เอ็น2N เด็กหญิงแรกเกิดมีไข่อยู่เนี่ย200,000ฟองเดี๋ยวพี่ว่าขอวาดแป๊บนึงนะลูกไม่ไหววาดไม่ไหววาดไม่ทันทันเลยลูกเอาสุ่มมาสักไม่กี่ฟองแล้วกันแต่พี่ว่าเคยบอกแล้วไข่มันจะอยู่อย่างเงี้ยตั้งแต่เกิดและมีเซลล์มาล้อมรอบมันเป็นเซลล์ชั้นเดียวนะเป็นรูปลูกบาศก์คิวบิกเขาเรียกเซลล์ชั้นเดียวที่ล้อมรอบไข่ว่าฟอลลิเคิลนั่นในทางนะไข่ตั้งแต่เกิดเนี่ยมีมาแล้วแล้วมีฟอลลิเคิลล้อมรอบอยู่อย่างเงี้ยตั้งแต่เกิดจนเข้าสู่วัยรุ่นทันไหมอยู่กันอย่างนี้นานทั้งรังทั้งร้านอยู่อย่างเงี้ยเด็กหญิงแรกเกิดมีไข่ไหมเร็วมีไข่หรือเปล่ามีไข่อยู่ในระยะอะไรพร้อมกันไข่อะไรนะ
ไทยมาลีโออะไรลูกโอสายกี่เอ็กซ์ซีเอ็นบีเอ็นสองเอ็นค้างอยู่ระยะโปรอะไรคะโปรเฟสวันอยู่อย่างนี้เลยนั่นเองค่ะตอนเป็นเด็กอะร่างกายของเราเนี่ยไม่ได้รับการกระตุ้นนั่นเองลูกแต่เมื่อเราเข้าสู่วัยรุ่นค่ะเมื่อวันหนึ่งเมื่อฟ้าเป็นใจลูกเวลานั้นเข้าสู่ฤดูที่เหมาะสมในการที่เราสามารถจะผสมพันธุ์นั่นเองค่ะต่อมใต้สมองนะคะต่อมใต้สมองนั่นเองค่ะบอกพี่บาสิต่อมใต้สมองมี3ส่วนและต่อมใต้สมองที่มีทุกคนต่อเพศคือต่อมใต้สมองส่วนอะไรลูกใบค่ะส่วนอะไรคะส่วนกลางส่วนดูนะดูนี่ค่ะส่วนอะไรคะส่วนกลางอะไรคะกูทำนี้ค่ะหน้าค่ะโอ้โหเคยเล่นรายการไหมคะเนี่ยนะคะต่อมใต้สมองส่วนกลางโอ้โหลูกนะควายเรียกแม่นะคะตายแล้วนี่คะต่อมใต้สมองส่วนหน้าค่ะจะได้รับคำสั่งจากคนที่ชื่อว่าสมองที่ชื่อว่าไฮโปทาลามัสไฮโปทาลามัสจะสามารถผลิตฮอร์โมนมากระตุ้นให้ต่อมใต้สมองส่วนหน้าหลั่งฮอร์โมนไปกระตุ้นเพศได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าฮอร์โมนอะไรใครมากระตุ้นและกระตุ้นกันยังไงติดตามช่วงหน้าเรื่องเพศคือเรื่องที่เจ๊ถนัดที่สุดรับชมช่วงหน้าค่ะตอนติวจนตื่นช่วงติวจนตื่นคงไม่ได้ภาษาเสือแกคงฟังไม่ออกหรอกฉันฟังไม่ออกเลยนะคะกลับมาแล้วนะคะกลับตื่นมาเตลติวจนตื่นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะไหนบอกพี่วาเซรังไข่มีเนื้อเยื่อกี่ชั้นตอบพี่วาให้ชื่นใจกี่ชั้น2ชั้นถ้านี่พี่วาชั้นนอกอีกอันนึงต้องเป็นชั้นไหนลูกชั้นในถ้าพี่วาชั้นในอีกอันนึงต้องเป็นชั้นไหนลูกชั้นนอกพี่เกียรติวาพี่ขี้เกียจนะโอเคนะแต่รู้นะว่ามันมีกี่ชั้น2ชั้นโอเคนะนั่นเองค่ะพี่วาจะเล่าอะไรฟังค่ะเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นไฮโปทาลามัสจะหลั่งฮอร์โมนมากระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนหน้าให้ต่อมใต้สมองส่วนหน้าผลิตฮอร์โมนที่ชื่อว่า GN รู้สิลูก GNGN นี้ชื่อเต็มว่าโกนาโดโทฟินทำไหมลูกนะ GN ประกอบด้วยฮอร์โมนย่อยคือ FSH กับ L อะไรลูก LH เมื่อตอนเราเป็นเด็กฮอร์โมนตัวนี้ออกมาไม่ได้แต่เมื่อเราเข้าสู่วัยรุ่นฮอร์โมนตัวนี้ออกมาได้ทำไหมลูกเอาใหม่ไหนบอกพี่บาซิเด็กหญิงแรกเกิดมีไข่หรือยังตอบพี่บามีหรือไม่มีมีไข่เป็นไข่เด็กยังไม่ประสีภาษาอะไรอยู่ในระยะไพมารีโอโอไซ GN ตอบพี่บาซิ2 N อยู่ในรังมีเซลล์ล้อมรอบเรียกอะไรลูกกอไก่ฟอลิเคิลงอไข่ผีปู่ย่าฟอลิเคิลเลี้ยงล้อมรอบอย่างเงี้ยนี่หลายอันนะพี่บาขอวาดอันเดียวนะเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นค่ะฟอลิเคิลก็อยู่ในรังอยู่อยู่ดีใช่ไหมลูกมีคนมาจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าคือ GN เนี่ยปล่อย FSH กับ LS นั่นเองค่ะ FSH จะวิ่งมาก่อนจำอย่างนี้ลูก F คือ Fast L คือ Low ใครมาก่อน FSH FSH ก็วิ่งมากระตุ้นฟอลิเคิลเมื่อฟอลิเคิลได้รับคำกระตุ้นฮะฉันต้องแสดงเติบโตได้แล้วใช่ไหมฟอลิเคิลได้รับคำสั่งฟอลิเคิลก็มีขนาดใหญ่ขึ้นทำไหมลูกทันไหมฟอลิเคิลก็ขนาดใหญ่ขึ้นเซลล์ก็เพิ่มขึ้นจากชั้นเดียวก็เป็นหลายหลายโลกหลายชั้นถูกไหมไข่เนี่ยไม่มีขนาดเพิ่มขึ้นนะแต่ไข่อ่ะจะมีการแบ่งเซลล์ที่จะกลายเป็นไข่ไพรมารีจะเปลี่ยนตัวเองเป็นไข่เซคันดารีแล้วเซคันดารีฮอร์โมน FSH จากต่อมใต้สมองส่วนหน้ากระตุ้นให้ฟอลิเคิลขยายขนาดเพราะมันชื่อเต็มว่าฟอลิเคิลสตีมูเลตติ้งฮอร์โมนช้าๆนะฟอลิเคิลสตีมูเลตติ้งฮอร์โมนฮอร์โมนนี้สตีมูเลตกระตุ้นฟอลิเคิลให้ฟอลิเคิลใหญ่เมื่อฟอลิเคิลใหญ่ฟอลิเคิลเนี่ยก็สามารถผลิตฮอร์โมนเพศหญิงตัวแรกค่ะที่ชื่อว่าอีสโตรเจนแล้วทำให้เราเป็นผู้หญิงไงทำไมตอนเด็กเราถึงไม่เป็นผู้หญิงเราถึงไม่มีลักษณะทางเพศตอนเด็กอะรูปร่างของเราอะจะตรงๆถูกไหมเราจะมีรูปร่างเป็นไงตรงๆไม่มีส่วนล้อส่วนโค้งแต่เมื่อเราเป็นสาวรูปร่างเราจะเปลี่ยนไปเราจะมีส่วนล้อส่วนโค้งถูกไหมลูกเว้าโค้งขึ้นมาถูกไหมคนหรือยาวมิชลินเฮ้ยลูกเว้าโค้งเป็นเพศหญิงขึ้นมานะคะเพราะฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าชื่อว่า FSH มันมากระตุ้นฟอลิเคิลเมื่อฟอลิเคิลใหญ่ขึ้นนะคะและก็จะผลิตฮอร์โมนที่ชื่อว่าอีสโตรเจนนะคะอีสโตรเจนทำให้เราเป็นผู้หญิงนะคะเขาเป็นว่าเป็นฮอร์โมนเพศนะคะเป็นฮอร์โมนเพศหญิงทำให้เรามีรูปร่างเป็นผู้หญิงทำให้ผนังมดลูกเราเนี่ยค่อยๆหนาขึ้นด้วยไข่จากไพรมารีค่ะจากไข่ไพรมารีก็เกิดการแบ่งเซลล์มาโอซีเป็นไข่เซคันดารีโลกเซคันดารีโออะไรคะโอโอไซจาก 2N ไมโอซีจะได้ไหมโครโมโซมต้องลดลงเหลือครึ่งครึ่งหนึ่งจาก 2N เหลือกี่ N ต่อพี่บาดิ N เดียวก็อยู่แบบนี้แหละอีโตเจนก็เริ่มมากเรื่อยๆมากเรื่อยๆอันนี้มากระตุ้นอาโตอันนี้ก็โอเคมันคอเลสเตอรอลก็ใหญ่ขึ้นนะไม่รู้ใหญ่เรื่อยๆใหญ่ๆๆอีโตเจนก็มากขึ้น
ยีสต์ฉันบอกโอ้ยแต่กระตุ้นอะไรนักหนาวะเนี่ยจากไข่เด็กๆก็เริ่มเป็นไข่ที่แรดขึ้นเห็นไหมลูกเห็นไหมกรีดอายไลเนอร์เห็นไหมทาปากปัดแก้มเห็นไหมแรดรักพร้อมที่จะมีผัวแล้วนะไข่ก็เริ่มใหญ่ขึ้นอีตัวเจนก็บอกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะแกกระตุ้นฉันอ่ะจนบานล้นลังแล้วขอคนอื่นได้ไหมเออสมองว่าอ๋อได้เยอะแล้วใช่ไหมอีตัวเจนก็วิ่งไปค่ะมันเป็นกระบวนการเนกาทีฟนะคะย้อนกลับไปฟีดแบ็กกลับไปบอกว่าเฮ้ยไม่เอาเอฟเฮดละฉันนั่นบานล้นลังละขอคนใหม่ได้ไหมได้สมองก็เลยสั่งฮอร์โมนนี่ค่ะ LH หลังมานักเรียนไข่ไม่เคยเจอค่ะพอป้องปุ๊บตกใจเป็นฮอร์โมนที่ทำให้เกิดการตกอะไรคะตกไข่ใช่ไหมลูกถ้าข้อสอบถามว่า LH จากตอบได้สองส่วนหน้าทั้งที่อะไรทำให้เราเกิดการตกอะไรลูกตกไข่เฮ้ยไข่ที่ตกอยู่ในระยะอะไรลูกเป็นไข่แรกแล้วเซ็กอะไรนะเซ็กคันเดอรี่โอโออะไรคะโอไซแล้วไข่ก็รอที่มดอะไรลูกระหว่างมดลูกกับมดแดงใช่รอที่ปีกมดลูกนั่นเลยฟังนะหลังจากไข่ตกมันก็เลยรอตรงนี้พี่ว่าเคยบอกแล้วอีสโตรเจนเป็นฮอร์โมนที่ทำให้เราเป็นผู้หญิงและทำให้ผนังมดลูกเราค่อยๆหนาขึ้นเพื่ออะไรก็ไข่มันตกไปแล้วไข่ที่อยู่ตรงเนี้ยนั่นเองคะไข่เคลื่อนที่ได้ไหมไม่ได้คนที่เคลื่อนที่ได้คืออสุจิจำไว้นะลูกผู้หญิงต้องอยู่นิ่งๆให้ผู้ชายวิ่งเข้ามาเอง อสุจิก็วิ่งมาทางนี้ค่ะเข้ามาทางปากมดลูกไม่ใช่ปากอย่างอื่นนะคะลูกเข้ามาแล้วลูกนะดูมบจ้าเด้ดูมบจ้าเด้ดูมแล้วก็ไปบจ้าเด้กันตรงนี้ใช่ไหมลูกแต่ถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยไม่เกิดการปฏิสนธิไอ้ผนังมดลูกตรงเนี้ยก็จะสลายออกมาหลุดมาทุกเดือนนั่นก็คือประจำเดือนนักเรียนผู้หญิงเรานะเวลามีประจำเดือนเอามือรองก็ได้มันคือพังผืดมดลูกลองเอามือรองแล้วก็ดูอ่ะมันเหมือนเนื้อเยื่ออะไรเงี้ยลองดูมันจะเป็นเนื้อเยื่อมันพังผืดจริงๆแล้วลองกินดูอันนี้ประจำลูกเอ้ยลองดูได้เลยค่ะแล้วเล่นคะอ่ะได้บอกพี่ราศีไข่ที่ตกอยู่ในระยะอะไรนะตอบพี่ราศีเซ็กขั้นอะไรนะเซ็กขั้นอะไรโอ้ยสายกี่เอ็นลูกกี่เอ็นเอ็นเดียวใครทำให้เราตกไข่นะเอลอะไรนะเอลเอชใช่ไหมลูกเพราะไข่ตกไปแล้วนั่นจำได้ไหมเมื่อก่อนมันเคยมีดอกกับเกสรจำได้ไหมพอไข่หลุดออกไปเกสรบอกแล้วฉันจะอยู่ยังฉันจะอยู่กับใครทำไมลูกเขาสลายตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นคนใหม่ทำไมลูกนี่ไงลืมเขาเลยเห็นไหมเกสรมันหลุดไปแล้วเห็นไหมกีบที่เหลือบอกฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองทำไมลูกเป็นก้อนเนื้อสีเขียวที่เรียกว่าคอปัสลูเทียมเข้าใจลูกคอปัสลูเทียมคอปัสลูเทียมนี้ทำอะไรคะมันจะทำให้หลอดเลือดเนี่ยเพิ่มจำนวนในผนังที่หนาให้มีหลอดเลือดเต็มไปหมดเลยนะรอการที่ไข่กับสุจิได้กันแล้วมาฝังตรงนี้จะกลายเป็นอะไรลูกเดานะกอไก่รกขอไข่สกปรกคิดค่ะรกสกปรกแกสิโอเคนะลูกนะโอเคทันไหมเนี่ยเป็นคอปัสรูอะไรลูกรูเทียมอ่ะสีเหลืองเนี้ยคอปัสรูเทียมจะผลิตฮอร์โมนที่ชื่อว่าโปรเจสอะไรคะโปรเจสเตอโรนนี่คือฮอร์โมนเพศหญิงตัวที่สองนะคะโปรเจสเตอโรนก็เป็นฮอร์โมนเพศหญิงและทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันหนาขึ้นนะหลอดเลือดเนี่ยมันมากขึ้นนะสไปนอลคอร์ดขดเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะโอเคนะจากนั้นเมื่อสุดรอบเดือนมันก็จะกลายเป็นก็เหี่ยวลงลูกนะมันก็จะเหี่ยวลงเป็นเหมือนเป็นรอยแผลเป็นอะในมดลูกนะคะสีขาวๆเขาเรียกว่าคอปัสอัลบิเคนจดสิลูกคอปัสอัลบิเคนเอาบ้าแปลว่าสีขาวนะคะเป็นคอปัสอัลบิเคนตรงเนี้ยก็ครบรอบเดือนรอบเดือนผู้หญิงจะมี28วันวันที่1คือวันที่ฟอลลิเคิลได้รับการกระตุ้นจาก F อะไรนะ FSH เมื่อได้รับการกระตุ้นฟอลลิเคิลก็ใหญ่ขึ้นจำได้ไหมฟอลลิเคิลที่ใหญ่ผลิตอะไรนะอีสโตรเจนอีสโตรเจนวิ่งกลับไปบอกไม่เอา F ไป H แล้วเอาใครมา LF พอ L มาอุ๊ยตกใจจึงทำให้เกิดการตกอะไรตกไข่เพราะไข่ตกไปแล้วไม่มีเกสรเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นลูกกีบคอปัสลูเทียมผลิตฮอร์โมนเพศหญิงตัวที่2ชื่อว่าโปรเจสเตอโรนกับอีสโตรเจนนิดหน่อยทำไมลูกโอเคนะนักเรียนคะผู้หญิงจะมีรอบเดือนกี่วันตอบพี่วาซิกอไก่28ขอไข่ 3,500 ในหน้าพร้อมพี่วาผู้หญิงจะมีรอบเดือน28วันพี่วาเขียนนี้นะเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายๆฟังนะกึ่งกลางของวันที่28คือวันที่10อะไรลูก14นักเรียนหาร2เลยไม่รู้28หาร2นักเรียนฟังพี่วานะคะฟังพี่วาให้ดีๆนะคะวันที่1ของรอบเดือนแปลว่าวันแรกที่หนูเป็นเมนไม่ใช่วันที่1ของปฏิทินใช่มั้ยลูกวันที่14เนี่ยคือวันที่เราตกอะไรลูกกอไก่ตกไข่เค้าให้ตกมันหนูไม่ได้ทาตกอะไรลูกตกไข่อ่ะไหนบอกพี่อานี้ตอนแรกใครมากระตุ้นเรานะจากตอบได้2ส่วนหน้า F อะไรนะ F อะไรนะ FS อะไรนะ FS ตอนแรก A ก็มากอยู่ตอนนั้น FS ก็มากระตุ้นเราอะไรมาก่อนนะลูกนะ F อะไรนะ FS จากฟอลลิเคิลเล็กๆก็ทำไมขึ้นลูกใหญ่ขึ้นพี่เคยถามแล้วนะพี่เคยบอกแล้วฟอลลิเคิลที่ใหญ่จะผลิตฮอร์โมนเพศหญิงชื่อว่าอีสต์อะไรนะอีสโตรเจนอีสโตรเจนทันไหมลูกอีสโตรเจนทันไหมผลิตอีสโตรเจนฟอลลิเคิลที่ใหญ่เนี่ยผลิตอีสโตรเจนจนอีสโตรเจนมันมากเอาอีสโตรเจนไหมเอ้ยโทษเอาเอฟเฮดไหม
มาไปบอกให้สนองส่งใครมาแทน L อะไร LH LS ไม่เคยมาเลยอยู่ดีมาปี๊ดก่อนวันตกไข่วันนึงทำไมลูก LS มาสูงมากร่างกายตกใจจึงทำให้เกิดการตกไข่ทำไมลูกเมื่อไข่ตกไปแล้วเกิดอะไรลูกการตกไข่เรียกว่าโอวูเลชันนะเยื่อของฟอลลิเคิลก็กลายเป็นคอปั๊ดหลูเทียมคอปั๊ดหลูเทียมก็ทำให้ผนังมดลูกเนี่ยนะมีเส้นเลือดหนานะคะแล้วก็ผลิตฮอร์โมนชื่อว่าอีสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนผลิต2ตัวนะผลิต2ตัวอ่ะอันแรกเป็น F อะไรนะ FSH นะ FSH ไม่ใช่ฮอร์โมนเพศนะมาจากต่อมใต้เลยนะต่อมใต้สมองนะอันที่ทำให้ตกไข่คือ L อะไรนะ LH เมื่อโฟลิเคิลใหญ่อะไรเยอะลูกอีสอะไรนะอีสโตรเจนแต่ช่วงหลังสร้างอีสโตรเจนได้นิดนึงนะคะแต่เมื่อไข่ตกไปแล้วเปลี่ยนเป็นคอปั๊ดรูเลยนะรูเทียมคอปั๊ดเล่นก็สร้างโปรเจสเตอโรนโอเคนะคะไหนบอกพี่วาซิดูรูปนี้ลูกนักเรียนเห็นภาพนี้ไหมภาพนี้คือรังไข่ที่แท้จริงไม่เหมือนที่พี่วาวาดนักเรียนบอกพี่วาซินักเรียนคะเด็กหญิงแรกเกิดมีไข่ไหมนักเรียนมองเข้าไปดูกับพี่วามีไหมมีไข่อยู่ในระยะอะไรนะไพมารีโออะไรนะโอไซกี่เอ็นลูกกี่เอ็น2เอ็นมีไข่ล้อมรอบลูกฟอลลี่อะไรฟอลลี่เคิร์นอยู่แบบนี้นานๆจนได้รับการสั่งจากสมองที่ชื่อว่าเอฟอะไรนะเอฟอะไรนะมากระตุ้นอะเอฟอะไรนะเอฟเอชเอสฟอลลี่เคิร์นโตขึ้นเมื่อฟอลลี่เคิร์นโตขึ้นทำไมก็ผลิตฮอร์โมนชื่อว่าอีสอะไรคะอีสโตรเจนนะคะเมื่ออีสโตรเจนมากกลับไปบอกสมองว่าไม่เอาละ FSH เอาใครมา LA เมื่อ LS มาทำให้เกิดการตกอะไรตกไข่ตกไข่ใช่ไหมพอได้ขึ้นที่สระเปลี่ยนแปลงไปก็กลายเป็นก้อนสีเหลืองๆเรียกว่าคอปั๊ดรูเลยนะรูเทียมผลิตโปรเจสเตอร์โหลและอีสโตรเจนนิดหน่อยนะคะทำให้ผนังมดลูกหนาแล้วก็มีหลอดเลือดแทรกโอเคไหมแล้วเมื่อมันครบรอบเดือนที่28มันก็จะยุบตัวเป็นสีขาวๆแล้วเรียกว่าคอปั๊ดอัลติแคนนะคะโอเคนะก็รูปนี้ก็เหมือนกันนะคะโอเคน่าจะเห็นไหมว่าในรังไข่จะมีหลอดเลือดหลอดเลือดก็มาเลี้ยงอาหารนะคะส่งอาหารให้รังไข่รังไข่ก็ต้องกินข้าวโอเคนะครับนักเรียนดูภาพนี้วันที่เราเป็นเมนนะนี่วันนี้เราเป็นเมนวันแรกที่เราเป็นเมนเขาเรียกวันแรกของรอบเดือนนะคะลูกแล้ววันนี้ก็ที่เราตกอะไรนะตกไข่จะมีอะไรเยอะลูก L อะไร L H แปลว่าวันที่เราตกไข่คือวันที่14ของรอบเดือนเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ในวันนี้ทำไมลูกก็มีวันที่เหลืออีกให้หมดเลยลาเล่นนะคะวันไหนก็ไม่ควรนะลูกมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะเด็กเนี่ยไม่ควรนะเสียสละให้พี่นะคะนะได้เรียนรู้ก่อนแล้วกันโอเคนะลูกนะวันที่14ก็จะมีการของรอบเดือนก็จะมีการตกอะไรลูกตกไข่นะคะไข่ก็จะมีอายุประมาณ1วันนะรอในปีกมดลูกนะคะโอเคเนาะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องรอบเดือนนะคะตั้งแต่วันแรกถึงวันที่28ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำข้อสอบกันเอาให้มันแตกเลยดีกว่าเจอกันช่วงหน้าค่ะช่วงติวจนแตกทำข้อสอบกันต่อเลยนะคะกับช่วงติวจนแตกเราแยกกันมาไม่นะคะเก็บไว้ทำกันต่อให้แตกอีกครั้งนึงได้นะคะไปเลยลูกมาข้อสอบข้อแรกนะคะเขาบอกว่าให้กราฟระดับฮอร์โมนต่างๆในรอบเดือนของหญิงสาวก็คือฮอร์โมนใดตามลำดับนั่นเองเห็นไหมว่ามันแบ่งรอบเดือนของเราเป็นช่วงก่อนตกไข่กับหลังตกไข่แปลว่าตรงเนี้ยต้องตกอะไรแน่ๆเลยอ่ะตกไข่ต้องตกไข่เราเรียกว่า ovulation การตกไข่ใช่มั้ยลูกไข่ที่ตกเป็นไข่แรกๆจำได้มั้ยอยู่ในระยะอะไรนะ secondary oocyte โอเคนะคะไข่ที่ตกนะลูกนะอยู่ในระยะ secondary oocyte นะคะค้างอยู่ในระยะ metaphase 2เอาใหม่ทบทวนรังไข่มีกี่ชั้นนะ2ชั้นข้างในมีไข่ไข่เป็นไข่เด็กไข่ primary หรือ secondary ไข่เด็กไข่เด็กไข่อะไรคะไพมารีเด็กหญิงแรกเกิดมีไข่ไหมมีในระยะอะไรนะไพมารีโอไซต์มีไข่รอบๆนะลูกฟอลลี่อะไรนะฟอลลี่เคิร์นจนวันนึงได้รับคำสั่งจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าไข่มากระตุ้นลูกเอฟอะไรนะเอฟเอชเอเมื่อเอฟเอชมากระตุ้นไข่จะเริ่มเติบโตฟอลลี่อะไรฟอลลี่เคิร์นฟอลลี่เคิร์นก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นฟอลลี่เคิร์นที่ใหญ่ผลิตฮอร์โมนชื่อว่าอีสโตรอะไรคะอีสโตรเจนนั่นเห็นไหมคะฟอลลี่เคิร์นนะเอฟเอชมาแล้วฟอลลี่เคิร์นได้รับคำสั่งนั่นลูกนะไข่ก็ใหญ่ขึ้นมาลูกฟอลลิเคิลใช่ไหมใครมากระตุ้นนะอีสโตรเลยนะอีสโตรเจนกอไก่ก็ต้องเป็นอีสโตรเจนต่อมาเมื่ออีสโตรเจนมันมากมันจะทำการเนกาทีฟฟีดแบ็กกลับไปบอกต่อมใต้สมองว่าเอา FSH ไหมไม่เอาใครมาแทน L อะไร LH นั่นเองเห็นไหม LH จำไม่ยากมันจะสูงอยู่ตอนวันก่อนตกอะไรลูกก่อนตกไข่นี่ไงมันปี๊ดอยู่ช่วงเดียวเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนี่คือ L อะไรลูก
L H มันจะไม่มาอีกแล้วนะเราจะไม่ตกไข่ซ้ำซ้อนกันนะคะแต่ถ้าเกิดการตกไข่ซ้ำซ้อนนั่นคือเป็นลูกแฝดไงแต่แฝดนั้นหน้าตาไม่เหมือนกันเพราะคนละไข่คนละซูจิก็คือปกติเดือนนึงจะตกไข่เดือนละหนึ่งฟองแต่ถ้าเกิดว่ามันตกไข่สองฟองนะแล้วมีการปฏิสนธิอสุจิตัวนึงก็ได้กับไข่ตัวนึงอสุจิตัวนึงก็ได้กับไข่ตัวนึงเด็กคนนึงออกมาหน้าตาคล้ายๆกันเป็นพี่น้องเขาเรียกว่าแฝดเทียมก็คือแฝดคนละไข่คนละอสุจิใช่แล้วคนบางคนก็คนละพ่อคนละแม่ไม่จริงแล้วลูกนะพ่อแม่ยังเดียวกันอยู่นะตอนหลังๆฮอร์โมนอะไรมาสูงขึ้นลูกโปรอะไรคะโปรอะไรคะโปรเจสเตอโรนโปรเจสเตอโรนแสดงว่าอันเนี้ยมันมาตอนหลังก็ต้องเป็นโปรเจสเตอโรนทำให้ผนังมดลูกที่หนาจากอิโตรเจนกระตุ้นให้มีหลอดเลือดแทรกข้างในนะคะถ้าไม่มีการบาจาเลยกันก็จะหลุดเป็นประจำเดือนที่ว่าชอบถามข้อสอบเด็กว่าประจำเดือนเกิดจากอะไรมีเด็กคนนึงตอบปีกมดลูกที่หักมันไม่ใช่ประจำเดือนมันคือผนังมดอะไรคะมดลูกที่สลายตัวออกมาโอเคนะคะคอควายก็เป็นโปรเจสเตอโรนต่อได้ยังไก่คืออิโตรเจนไข่คือ LH ควายคือโปรเจสเตอโรนข้อไหนอ่ะข้อ2ข้อ2เก่งมากปลายแล้วลูกนะโอเคข้อที่2นะคะนักเรียนที่ว่าอยากให้นักเรียนทบทวนนิดนึงนักเรียนดูนี่นะนักเรียนเห็นไหมว่าตรงนี้คือก่อนตกไข่นะคะอันนี้คือช่วงหลังช่วงแรกเขาเรียกว่าฟอลลิคูลาร์เฟสเป็นช่วงที่มีฟอลลิคึลช่วงหลังเขาเรียกว่าคอปัสลูเทียมใช่ไหมเขาเรียกว่าลูเตียวเฟสเห็นไหมมี2ช่วงตรงกลางคือการโออะไรนะโอเรชั่นโอเรชั่นคือการตกไรลูกตกไข่เห็นไหมลูกเห็นไหม LH อ่ะจะพีคก่อนวันตกไรลูกตกไข่เข้าใจนะตอนแรกเห็นไหมผนังมดลูกเราจะไม่หนาอีสโตรเจนทำให้ผนังมดลูกเราทำไมหนาแต่โปรเจสเตอโรนทำให้มีหลอดเลือดแทรกเต็มไปหมดเลยใช่ไหมลูกแล้วก็กลายเป็นอิสเมนเทนใช่ไหมลูกข้อ2การหลังการประจาเรดูมประจาเรดูมประจาเรปฏิสนธิการขาดฮอร์โมนใดมีผลให้เยื่อบุผนังมดลูกเจริญผิดปกติไม่เหมาะสำหรับให้เอมิโอฝังตัวนั่นเองค่ะฮอร์โมนที่ทำให้ผนังมดลูกเราหนาตัวขึ้นนั่นคือฮอร์โมนชื่อว่าโปรเลยนะเอ้ยโทษอีสโตรเจนอีสโตรเจนแต่ฮอร์โมนที่ช่วยให้ผนังนั้นอ่ะมีหลอดเลือดมาแทรกให้เอมิโอเนี่ยมาเกาะได้มีอาหารให้เอมิโอกินนั่นคืออะไรลูกโปรเลยคะโปรเจสเตอโรนจริงๆแล้วหนาเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ขอให้มันมีหลอดเลือดเยอะใช่ไหมแต่ก็ต้องหนาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคำสำคัญที่สุดก็คือโปรเจสเตอโรนนะถ้าผิดปกตินั่นเองเคยได้ยินไหมคนที่แท้งอะหมายว่า MBO เกาะไม่ได้ลูกหลุดอะไรเงี้ยพี่เคยนะได้ดูข่าวไหมนั่งขี้แล้วอะไรออกมาเด็กออกมานั่นลูกนะชาพี่ก็เคยตดแล้วลูกหลุดออกมาไม่ใช่ตดแต่ลูกยังหลุดเลยนะลูกหลุดเป็นก้อนลูกนะเหลืองจังลูกนะลูกของฉันนะครับนะโอเคนะงั้นข้อนี้ก็ตอบข้อ4นั่นเองจำไว้นะสองคนนี้ไม่ใช่ฮอร์โมนเพศนะคะเป็นฮอร์โมนจากต่อมใต้อะไรลูกต่อมใต้สมองส่วนอะไรนะส่วนกลางส่วนหน้าโอเคหลังเลยนะคะส่วนหน้าเขาเรียกว่าแอนทีเรียพีทูอิตาลีนะคะต่อมใต้สองส่วนหน้านะเรียกรวมมาว่าฮอร์โมน GN นะโกนาโดโทรฟินนะโกนาโดโทรฟินนะคะโอเคกระตุ้นเพศโกแนตก็แปลว่าอายาเพศอะถ้าใครด่าเราอีกโกแนตเขาก็ด่าแล้วว่าพี่มีอันทะมีลำไปแล้วนะโอเคนะนักเรียนคะนักเรียนมาดูภาพนี้กันชัดๆอีกทีหนึ่งนะคะพี่วาจะทบทวนให้เราได้เห็นไหมว่าผนังมดลูกเนี่ยมันเริ่มหนาขึ้นละจากฮอร์โมนตอนแรกต้องไปอีตัวอะไรละอีโตรเจนอีโตรเจนข้างหลังต้องมีนะว่าหนาขึ้นเรื่อยๆนะแต่ข้างหลังเนี่ยมันจะเริ่มมีหลอดอะไรลูกหลอดเลือดมาเยอะขึ้นนะมากขึ้นนะคะมาจากโปรเจสอะไรนะโปรเจสเตอโรนโอเคไปข้อที่3โครงสร้างกับฮอร์โมนที่มีบทบาทต่อระบบสืบพันธุ์ในข้อใดไม่เข้าคู่กันเน้นคำว่าไม่เวลานักเรียนทำข้อสอบเนี่ยต้องรู้นะว่าอะไรคือคำเน้นของข้อสอบหนูมีปากกาไฮไลท์อย่างเงี้ยเราก็เอาขึ้นมาเน้นทำไมลูกถ้าหนูไม่มีก็เทถังสีเนี่ยลาดลงไปเลยทำไมลูกนะก็แสดงว่าเน้นเนี่ยทั้งแผ่นเลยนะคะนักเรียนบอกพี่วาซีเขาถามว่าอะไรไม่เข้าคู่กันอันแรกฟอลลิเคิลพี่วาเคยบอกแล้วฟอลลิเคิลที่ใหญ่ขึ้นผลิตฮอร์โมนเพศหญิงตัวแรกผลิตฮอร์โมนเพศหญิงตัวแรกนะชื่อว่าอะไรนะอีสโตรเจนอีสโตรเจนข้อนี้ใช่เลยฟอลลิเคิลเซลล์เป็นคนผลิตอีสโตรเจนแต่ถ้าเรียนลึกไปก่อนเนี้ยจริงๆแล้วอีสโตรเจนเนี่ยผลิตได้4ที่จุดนี้ลูกเป็นความรู้เลยนะคะหลักๆอีสโตรเจนจะผลิตจากฟอลลิเคิลอะไรนะฟอลลิเคิลเซลล์ทันไหมลูกอีสโตรเจนลงเป็นฮอร์โมนพวกสเตียอะไรคะสเตียรอยด์2มันผลิตจากคอปัสอะไรลูกลูเทียมพี่ว่าเคยบอกแล้วคอปัสลูเทียมก็ผลิตได้เหมือนกันต่อมารู้ไหมใครผลิตอีสโตรเจนได้อีกรกรกตอนที่อายุครรภ์แก่ๆจะผลิตอีสโตรเจนแต่ตอนสาวๆเมาหยุดใครจดพี่ตก
ล้วเนี่ยรู้ไหมว่าเทปที่แล้วมีเด็กตายในห้องส่ง7คนที่ตบไปแล้วเขาไม่ฟังไม่น่าประกันแล้วเนี่ยเคยไหมโลกอะตอนที่ท้องแรกๆนะตอนที่ท้องประมาณแบบ1เดือนถึง4เดือนโลกจะผลิตฮอร์โมนชื่อว่า HCG เพื่อให้ลูก HCG ฮอร์โมนเนี้ยใช้ตรวจการตั้งครรภ์หนูเคยเห็นมิวสิกพี่ปามี่ไหมที่แบบนาฬิกาที่แบบตรวจที่ตรวจครรภ์อะเคยดูหนังไหมที่มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีขึ้นมัน2ขีดอะเขาให้เอาทำไมลูกอมมะไม่เขาเอาปัสสาวะเนี่ยหยุดลงไปถ้ามันขึ้น2ขีดแปลว่าอะไรลูกตั้งครรภ์พี่คะถ้า3น่ะมันเป็นบ้าแล้วมันไม่มีมันแค่2ตอนที่เราอายุครรภ์เลยน้อยค่ะลูกจะผลิตฮอร์โมนชื่อว่าอะไรนะ HCG ทำให้เราเนี่ยตรวจประจำเดือนไอ้ตรวจจากปัสสาวะว่าเราท้องหรือไม่ท้องนะแต่พอเราอายุครรภ์มากขึ้นคือ6 7เดือนเนี้ยลูกมันจะเปลี่ยนมาผลิตอีสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนมันจะไม่ผลิต HCG แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรียนท้องได้8เดือนใกล้คลอดแล้วนะฉี่ใส่เครื่องตรวจเนี่ยมันจะขึ้นเส้นเดียวบางคนคิดฮ่าไม่ท้องไม่ท้องเลยลูกลูกมึงดิ้นแล้วค่ะเราท้องอยู่นะคะแต่มันแค่ไม่ผลิตอะไรแล้ว ACG เข้าใจนะอ่ะต่อมาคนสุดท้ายลูกที่ผลิตอีสโตรเจนได้นั่นรู้ไหมใครต่อมหมวกอะไรลูกต่อมหมวกไตใช่เก่งมากผู้หญิงจึงมีฮอร์โมนเพศชายผู้ชายจึงมีฮอร์โมนเพศหญิงพี่มีอันทะไหมมงคลถามตอนนี้ไม่มีแล้วทำไมลูกแต่เมื่อก่อนเคยมีจะไม่ลูกตัดไปแล้วนะคะนั่นเองค่ะอันทะเนี่ยก็ผลิตฮอร์โมนเพศชายรังไข่ก็ผลิตฮอร์โมนเพศหญิงแต่ต่อมหมวกไตผลิตทั้งชายทั้งหญิงผู้หญิงจึงมีฮอร์โมนเพศชายผู้ชายก็มีฮอร์โมนเพศหญิงเข้าใจไหมลูกนะพี่ก็ไม่มีอันทะนะหนูบีก็ไม่ได้มีรังไข่ทั้งลูกแต่เราก็มีฮอร์โมนเพศซึ่งกันและกันสรุปอีสโตรเจนสร้างได้กันกี่ที่4ที่1ฟอลลี่เลยคะฟอลลี่คืน2คอปั้นรวยคะหรือ3รกรกตอนคันไกลๆแล้วนะตอนแรกผลิต S เลยนะตอนแรกผลิต S เลยนะ SCG ตัวตั้งคันนะคะแล้วก็ตัดต่อมหมวกไตชั้นอะไรลูกชั้นนอกอ่ะข้อ2ค่ะนะนี่เข้าคู่กันชาข้อ2ค่ะเลดิกเซลผลิตเทสโทสเตอโรนใช่เลยเลดิกเซลคือเซลล์สามเหลี่ยมที่ค้นพบคุณโดยคุณเลดิกที่อันทะคุณเลดิกอะไปเจอเซลล์สามเหลี่ยมในอันทะแล้วก็ตั้งชื่อว่าเลดิกลืมคิดไปนะวงตระกูลทุกวันนี้เลดิกนะเขาก็ล้อกันนะนะมีชื่อปรากฏในอันทะทั่วโลกนะคะนะผลิตฮอร์โมนชื่อว่าเทสอะไรโลกเทสโทสเตอโรนนี่คือฮอร์โมนเพศชายใช่ใช่ใช่และฮอร์โมนเพศชายยังผลิตจากต่อมหมวกไตชั้นอะไรโลกชั้นนอกนะโปรเจสเตอโรนสร้างจากคอปัสเลยนะคอปัสดูเทียมใช่และคอปัสดูเทียมนะผลิตโปรเจสเตอโรนและโปรเจสเตอโรนยังสร้างจากคอปัสดูเทียมลกและต่อมหมวกไตจำไว้นะโปรเจสเตอโรนสร้างได้จากไหนบ้างลูกคอปัสดูเทียมลกและต่อมหมวกไตแต่ไม่ได้มีฟอลลิเคิลฟอลลิเคิลสร้างแต่อะไรคนเดียวอีสโตรเจนเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เข้าคู่กันใครไม่เข้าลูกตอบข้อไหนข้อ4ออกซิโตซินเป็นฮอร์โมนที่เขาฉีดตอนที่คุณแม่จะคลอดลูกให้ปากมดลูกมันขยายจำอย่างนี้ลูกออกซิเตซินลูกออกซิโตเนี่ยออกสิ่งให้ลูกปากมดลูกขยายมันสร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหลังจริงๆแล้วสร้างมาจากไฮโปทาลามัสต่างหากนะคะโอเคไปอีกข้อนึงสุดท้ายนะคะการตรวจสอบฮอร์โมนใดในปัสสาวะของผู้หญิงบ่งบอกว่าตั้งครรภ์ไว้สร้างจากไข่ลูกกอไก่รกขอไข่สกปรกไข่รกชื่อเอ๊ะอะไรนะSCG ชื่อเต็มนะคะ Human Chorionic Gonadotrophin โอเคนะนี่แหละคือฮอร์โมนที่ตรวจการตั้งครรภ์เพราะฉะนั้นเราก็ทำข้อสอบไปแล้วนะคะติวกันไปแล้วติวกันจนแตกนะลูกนะนะคะเราไปเข้าสู่ช่วงหน้ากับติวโตแฟนจ้าช่วงติวโต้แฟนมาในช่วงนี้อีกครั้งนะคะติวโต้แฟนจ้าฉันมาแล้วจ้าวันนี้พี่ว่าก็มาแล้วนะคะในชุดแมวเหมียวยั่วสวะนะคะยั่วอะไรลูกระหว่าง1ส้มติงนะคะ2ยั่วอะไรลูกสวะนะคะบางคนเลือกส้มติงนะคะนั่นค่ะมาดูซิว่าวันนี้น้องๆแฟนเพจของเราเนี่ยถามอะไรกันมาบ้างโอ้ถามมาเยอะแยะมากมายนะคะอ่ะไปฟังคำถามแรกกันเลยดีกว่านะคะให้เกียรติคนที่หล่อที่สุดในห้องนี้และหน้าคล้ายสัตว์สงวนนะคะน้องอมค่ะไปโลกใครถามมาเอ่ยอันนี้จากคุณแคทตี้แมวเหมียวสีชมพูนะครับแมวเหมียวตายแล้วเขาไม่ได้กับฉันค่ะต้องตอบข้อนี้นะคะพอดีพี่บอกว่าแม่แม่แมวเหมียวสาวค่ะไปโลกว่าไงคะถามมาว่าหน่วยที่เล็กที่สุดของโปรตีนมันเชื่อมกันด้วยพันธะอะไรบ้างครับอ๋ออ่ะ
หน่วยที่เล็กที่สุดของโปรตีนเล็กสุดๆของโปรตีนค่ะโปรตีนเป็นโพลิเมอร์นะคะเล็กสุดของโปรตีนเราเรียกว่ากรดอะมิโนนะคะเราเรียกว่าอะมิโนแอซิดอะมิโนแอซิดนะคะแอซิดแปลว่ากรดนะคะกรดอะมิโนกรดอะมิโนเนี่ยนะมันเหมือนกับลูกชิ้น1อันลูกชิ้น1ลูกแต่ลูกชิ้น1ลูกเนี่ยยังไม่ใช่โปรตีนมันต้องประกอบกันหลายๆลูกนะคะให้ต่อกันยาวๆนะคะนะถึงเรียกว่าอะไรลูกโปรอะไรคะโปรตีนนะคะโอเคกรดอะมิโนเนี่ยจะเชื่อมกันนะคะด้วยพันธะที่เรียกว่าเปปไทด์กรดอะมิโนเนี่ยจะมีทั้งหมด20ชนิดนะแบ่งเป็นจำเป็นกับไม่จำอะไรโลกไม่จำเป็นนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะกรดอะมิโนเนี่ยมันจะมีการอ่ะนั่นในดูภาพนี้นะคะกรดอะมิโนตัวที่1นะคะนี่คือกรดอะมิโนตัวแรกนะคะนี่คือกรดอะมิโนตัวที่ไหนลูกตัวที่2มันจะมาเชื่อมกันเห็นไหมตัวนี้มันจะปล่อยโออะไรออกมา OS ตัวนี้อะไรออกมาลูก S ทุกครั้งที่มันมีการเชื่อมกันมันจะดึงอะไรออกมา1ตัวน้ำ H2O ทำไมลูกและมันพอนี้พอนี้หลุดไปปุ๊บ2นี้มันก็ลากเชื่อมกันทำไมลูกเราเรียกพันธะตรงนี้ค่ะว่าพันธะเปปไทด์ทำไมลูกเออพันธะเปปไทด์ก็คือการเชื่อมกันระหว่างกรดอะมิโน2ชนิดนะคะกรดอะมิโนนะคะก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ค่ะมันก็จะมีหมู่มีคาร์บอนเป็นอะตอมกลางนั่นเองลองดูโครงสร้างของอะมิโนนิดนึงนะคะและมันจะมีหมู่นึงอ่ะมีแขนนึงอ่ะค่ะจับกับไฮโดรเจนนะคะแขนนึงจับกับอะไรก็ได้เขาเรียกว่าหมู่อัลคิลหรือหมู่ไซด์เชนนะคะอันนึงก็จะกลับกับคาร์บอกซิลกรุ๊ปนะคะ COOH อันนี้คุณสมบัติแสดงความเป็นกรดใช่ไหมแล้วก็มี NH2 คืออะมิโนเขาก็เลยเรียกว่ากรดอะมิโนใช่ไหมรูปร่างเป็นอย่างเงี้ยต้องจำโอเคกรดอะมิโนก็เชื่อมกันด้วยพันธะเป็นไรลูกเป็นตายก็บอกคุณคิตตี้แมวแมวเงาแล้วนะโอเคนะโปรตีนอ่ะมันเกิดจากกรดอะมิโนต่อด้วยพันธะเป็นตายเป็นตายเยอะๆเขาจึงเรียกโปรตีนชื่อหนึ่งว่าโพลีเป็นตายเป็นตายเยอะๆโพลีแปลว่าเยอะๆทำไมลูกโปรตีนก็คือโพลีเป็นตายเป็นตายเยอะๆทำไมลูกก็มีอะมิโนอะมิโนอะมิโนเชื่อมกันได้พันธะเป็นตายโอเคป่ะเข้าสู่คำถามข้อที่2ลูกวิวี่ใครว่ามาจากคนบิ๊กกี้เคซี่ครับอะไรนะคะบิ๊กกี้เคซี่แต่ละคนนะลูกนะถามว่าคิดนานหรือเปล่าถามวัดไหนนะ RNA กับ DNA ต่างกันยังไงครับอ๋อ RNA กับ DNA ต่างกันยังไงต่างกันหลายจุดเลยเดี๋ยวพี่ว่าพูดอย่างนี้ก่อน DNA ก็ต่างลายมือยังไงเห็นไหมเพราะอันนึงมันดีเหรอลูกอันนึงอะไรลูกเดี๋ยวเพอร์เจอร์นะคะ DNA ค่ะเป็นสารพันธุอะไรลูกพันธุกรรมนะคะที่มันพบในเซลล์พบบริเวณนิวเคลียสและก็พบได้ในไมโตคอนเดรียและก็สามารถพบในคอโรพาได้ด้วยนี่แต่ถ้าเป็น RNA ก็จะพบเหมือนกับ DNA เลยแต่สามารถเจอเกินที่ไซโตพาสไรลูกพาซึมนี่คือข้อแตกต่างข้อที่1 DNA กับ RNA ต่างกัน1สถานที่ที่พบกันคนละที่ใช่มั้ยลูกใช่พบกันนะเมื่อมีพบก็ต้องมีจากก่อนจากก็ขอให้ได้ก่อนนะคะแล้วก็จากได้เจอกันนะคะต่อมาอะไรอีกสิ่งที่2นะคะที่ทำให้มันแตกต่างกันคือ DNA นะคะชื่อเต็มๆว่า deoxyribonucleic acid RNA ชื่อว่า ribonucleic acid มันต่างกันตรงที่นี้ลูก DNA กับ RNA เนี่ยมันมีหน่วยย่อยเหมือนกันนะแต่มันต่างกันตรงนี้ค่ะ DNA นะคะมันจะมีนี่คือน้ำตาลมีน้ำตาลที่เป็นองค์ประกอบเนี่ยนะมีอันนี้ของ RNA ก่อนนะ RNA นะจะมีน้ำตาลที่เป็นองค์ประกอบนะคะมีหมู่ไฮดรอกซีที่ห้อยเนี่ยครบเลยนะแต่ DNA ไม่ DNA เนี่ยมันจะมีน้ำตาลที่ออกซิเจนตรงเนี้ยหายไปอันนึงเขาจึงเรียกว่า deoxyribose D แปลว่าดึงออกซิเจนออกจากน้ำตาลไรโบสถ้าอย่างนี้คือไรลูกไลโบสสรุป DNA กับ RNA ต่างกันยังไงน้ำตาลไม่เหมือนกัน RNA เป็นน้ำตาลที่ออกซิเจนครบสูตรว่า C5H10O5 แต่ DNA คือ C5H10 ออกซิเจนโดนดึงไป1เหลือกี่ตัวลูกเหลือ4เนี่ยไม่เหมือนกันแล้วน้ำตาลของ DNA กับ RNA จึงแตกต่างกันนะลูกนะนี่คือข้อแตกต่างข้อที่2นะคะต่อมาข้อแตกต่างข้อที่3 DNA เป็นสายคู่เป็นดับเบิลนะดับเบิลสแตนด์แต่ RNA เป็นสายเดี่ยวเป็นซิงเกิลสแตนด์เป็นเส้นเดียว DNA เป็นสายคู่ RNA ก็ไป RCA ก็ต้องใส่สาย
เดี่ยวแล้วนะบางคนใส่เกาะเลยลูกเกาะอกเต้นไปเต้นมาหลุดไปที่หัวเข่าแล้วไปเกาะอยู่ข้างล่างโอ้ยน่ากลัวมากพี่ยาเคยไปเที่ยวนะเคยไป RCA ก็เต้นเต้นอยู่ตึ้ง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 แล้วหูสวยมากวันนั้นเด็กเดินมาครูครับบัดดีโอ้ที่นี่ไม่ได้ที่มาควรมาไหว้กันนะคะนั่นเองคะอยู่ในห้องพี่ก็เป็นครูออกนอกห้องเป็นเพื่อนกันก็ได้นะเรียกพี่ว่าอะไรกันเองเลยอีว่าลาเล่นนะคะอ่ะสรุปข้อแตกต่างของ DNA ข้อต่อมานะคะก็มีเบสแตกต่างกันเบสพูดสิลูก DNA มีเบส4ตัวพร้อมกันลูก DNA มีเบส4ตัวเอ๊ะเจ๊เจ๊เจ๊ทำไมรู้นะ DNA มีเบส4ตัวเอ๊ะทีเซจีอะไรลูก RNA มีเบส4ตัวอายูซีจีอะไรลูก DNA มีเบส4ตัวเอ๊ะทีซีจีRNA มีเบส4ตัว AUCG ทำไมลูกแสดงว่าเบส2ตัวนี้ทำไมกันแตกต่างกันนะเบสตัวนี้ชื่อว่าไทรมีนเบสตัวนี้ชื่อว่ายูราซิลเนี่ยเบสไม่เหมือนกันนะลูกนะไม่เหมือนกัน1ตัวนะต่างกันโอเคนะฉันก็รู้แล้วว่าดีเอ็นเอกับ RNA ต่างกันยังไงบ้าง1น้ำตาลเหมือนไหมคะไม่เหมือนน้ำตาลคนหนึ่งโดนหนึ่งออกซิเจนคนหนึ่งออกซิเจนครบเบสก็ไม่เหมือนใช่ไหมลูกที่พบก็ไม่เหมือนสายดีเลยเป็นสายคู่อาร์นี่เป็นสายเดี่ยวอาร์ซีเอใส่สายอะไรลูกสายเดี่ยวเสียวหลุดนะคะไปดูรูปนี้หน่อยนะคะรูปนี้นะคะก็จะเห็นความแตกต่างของดีเอกับไอเอชัดเจนเลยดีเอเป็นสายอะไรลูกสายคู่พันกันเป็นอะไรลูกกอไก่เป็นเกลียวกอไก่เป็นตุ๊ดคิดสิคะเป็นเกลียวนะลูกนะแต่ RNA ก็เป็นเกลียวเดียวใช่ไหมเป็นซิงเกิลสแตนอันนี้เป็นดับเบิลสแตนนะคะ DNA มีเบส4ตัว A T C G RNA มีเบส4ตัว A U C G ไม่เหมือนกันละนะคะต่างกันตรงเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยต่างกันแค่นี้โอเคนะคะโอเคเราก็ตอบน้องๆแฟนจ้าฉันมาแล้วจ้ะไปแล้วเนาะถ้ามีใครสงสัยก็ถามได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปติวกันต่อช่วงหน้ากับติวแนะแนวบายพี่โดมอีดูโซนช่วงติวแนะแนวแบรนด์ We Like หอมอร่อยลองเลยสวัสดีจ้ากลับมาพบกับพี่โดมในช่วงติวแนะแนวครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับเป็นวันที่อากาศยังคงร้อนเหมือนเดิมแต่คำถามของน้องเนี่ยก็ยังคงหลั่งไหลกันมาจนทำให้แบบองศาของรายการเนี่ยทะลุเลยทีเดียวนะครับ wow. วันนี้พี่โดมจะหยิบคำถามของน้องคนไหนมาตอบบ้างมาติดตามกันได้เลยครับคำถามแรกนะครับของวันนี้มาจากน้องฮะน้องแอนชูนะครับชื่อน่ารักจังเลยนะครับน้องแอนชูถามพี่โดมนะเกี่ยวข้องกับนะเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวครับโดยถามว่าพอดีอยากทราบว่าเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวนะวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมศวนั้นนะเรียนเกี่ยวกับอะไรครับและเหมือนกับคณะนิเทศศาสตร์หรือเปล่านะครับจริงๆแล้วนะครับน้องๆครับสาขานี้ชื่อเต็มๆนะก็จะชื่อว่านะอยู่ในสังกัดของวิทยาลัยนวัตกรรมนะสื่อสารสังคมนะของมศวโดยมีชื่อสาขานะครับว่านวัตกรรมสื่อสารครับโดยมีวิชาเอกก็คือนะเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวนะครับเรามาดูกันก่อนว่านะครับนวัตกรรมการสื่อสารเนี่ยเขาจะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับโดยเขาจะเรียนเกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชนแล้วก็สื่อดิจิตอลนั่นเองนะครับการออกแบบสื่อต่างๆนะการโฆษณาต่างๆนะครับแต่มีการนำความรู้นะครับในเรื่องการสื่อสารเนี่ยมาประยุกต์ใช้เพื่อการท่องเที่ยวครับเรามีการเพิ่มนะรายวิชาต่างๆเข้ามาดังต่อไปนี้ครับยกตัวอย่างเช่นการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวครับการผลิตสื่อและสาระบันเทิงครับหรือรายการนะบันเทิงเพื่อการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับหรือนอกจากนี้นะครับจะรวมถึงการเรียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดอีเวนต์การจัดนิทรรศการรวมถึงการจัดมหกรรมต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วก็มีการในการสอนเหมือนในคณะนิเทศศาสตร์นั่นเองนะครับมาสู่คำถามข้อที่2ของวันนี้ครับคำถามข้อที่2ของวันนี้มาจากฮะน้องแนนอิ๋วนะครับชื่อนะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ชื่อที่มาเนี่ยเป็นน้องแนนอิ๋วนะชื่อน่ารักจังเลยนะน้องแนนอิ๋วเนี่ยนะครับอยากจะมีการเรียนเนี่ยอยากจะทราบหรือความสนใจเนี่ยการเรียนเกี่ยวข้องกับการผลิตยาครับก็เลยถามพี่โดมมาว่านะครับถ้ามีความสนใจที่ทำงานเกี่ยวกับการผลิตยาครับ
จะต้องเข้าคณะอะไรนะครับจริงๆแล้วนะครับน้องๆคณะที่ทำการเรียนการสอนเกี่ยวกับการผลิตยาหรือการปรุงยาหรือถ้าเราเรียกกันในปัจจุบันครับเราจะเรียกกันว่าเภสัชอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับจะพบอยู่ในคณะเภสัชศาสตร์อย่างแน่นอนนะครับโดยหลักสูตรในปัจจุบันที่เราพบนะครับมีอยู่2หลักสูตรด้วยกันครับหลักสูตรแรกชื่อว่าเภสัชอุตสาหการซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าหลักสูตรเภสัชศาสตร์นั่นเองนะครับหรือเทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์ในบางมหาวิทยาลัยนั่นเองครับโดยสาขานี้นะครับจะเน้นเกี่ยวข้องกับนะการสร้างเภสัชกรเนี่ยในภาคอุตสาหกรรมของยาตั้งแต่การวิจัยยาครับผลิตยาการตลาดยาการคุ้มครองผู้บริโภคเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ยังมีอีกหลักสูตรหนึ่งหรือสาขาหนึ่งนะฮะที่เรียกว่าบริบาลทางเภสัชกรรมนะครับสาขานี้จะมุ่งเน้นเภสัชกรในภาคของการใช้ยากับผู้ป่วยนะครับการให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องๆอยากจะเรียนให้ตรงสายการผลิตยาเนี่ยพี่ดมอยากจะขอแนะนำไปให้เลือกเรียนในสาขาที่ชื่อว่าเภสัชอุตสาหการครับมาสู่คำถามข้อที่3นะครับคำถามข้อที่3วันนี้นะมาจากน้องออนนิชานะครับน้องออนนิชาทะอยากจะเรียนการบินมากๆครับน้องออนนิชาถามพี่โดมนะครับว่าคืออยากเรียนการบินมากๆแต่ไม่เก่งคณิตนะไม่เก่งวิทยาศาสตร์นะภาษาอังกฤษก็งงๆประปานะครับเคยสมัครไปสอบสถาบันการบินพลเรือนครับแต่ก็ไม่กล้าเพราะว่ามีสอบวิทย์คณิตแล้วก็มีสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับเลยอยากจะถามพี่โดมครับว่าเนี่ยอยากจะให้แนะนำสถาบันการบินที่นะครับว่ามีที่มาอะไรไหนบ้างนะครับที่นะเข้าเนี่ยไม่ยากมากแล้วก็ไม่เคร่งครัดมากนะครับถ้าจะให้เหมาะกับน้องออนนิชาเลยนะครับพี่ดมก็อยากจะขอแนะนำนะฮะนอกจากสถาบันการบินพลเรือนแล้วครับปัจจุบันเราพบว่ามีหลักสูตรนะธุรกิจการบินหรือการจัดการธุรกิจการบินเนี่ยอยู่ในหลายมหาวิทยาลัยนะครับเช่นตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรวมถึงมหาวิทยาลัยเอกชนอีกหลายแห่งเช่นม.ศรีปทุมม.กรุงเทพมหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพครับเพราะเนี่ยมีหลากหลายตัวเลือกให้น้องเนี่ยเลือกเรียนเลยทีเดียวนะครับคำถามข้อสุดท้ายของวันนี้ครับมาจากน้องกลอยใจนะครับน้องกลอยใจนะชื่อน่ารักอีกแล้วนะครับถามพี่ดมเกี่ยวข้องกับ IGCSE ครับว่ามันคืออะไรนะจริงๆแล้ว IGCSE ครับคือระบบสอบเทียบวุฒินะม.ปลายครับของฮะในเครือสาระจักรหรืออังกฤษนั่นเองนะครับโดยน้องๆจะต้องสอบครอบคลุมเนี่ยเนื้อหา5กลุ่มสาระครับมีอะไรบ้างครับภาษาศิลปศาสตร์ครับสังคมศาสตร์นะฮะวิทยาศาสตร์ฮะคณิตศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะครับก็ตอบไปครบทุกคำถามแล้วนะครับน้องๆครับสำหรับวันนี้นะครับหากน้องๆยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับก็มาฝากคำถามไว้ได้ที่แฟนเพจตื่นมาติวหรือจะติดแฮชแท็กตื่นมาติว admission ใน Twitter IG ก็ได้นะครับพี่ดมจะหยิบคำถามของน้องครับมาตอบสดๆในรายการเลยครับสำหรับช่วงนี้ขอบคุณแบรนด์วีไลท์หอมอร่อยลองเลยแล้วกลับมาพบพี่ดมได้ใหม่ในช่วงติวแนวสวัสดีครับแบรนด์วีไลท์หอมอร่อยลองเลย